ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันนี้ผมเห็นใน Facebook ของดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปให้ชุด PAPR แล้วก็หน้ากาก N95มีคำอธิบายที่น่าสนใจครับว่าดร.ธรไปทำอะไรช่วยโรงพยาบาลอย่างไรในภาวะที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเรื่องการสู้กับโควิด19ครับสวัสดีครับดร.ธรครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเอารูปชุดที่ไปแต่งไปส่งให้กับหมอพยาบาลดูให้ดูนี่ชุดนี้ครับนี่ชุดนี้เขาเรียกอะไรครับ PAPR ครับ PAPR คือตอนนี้เนี่ยฮะคุณสุทธิชัยของที่เราต้องการมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือที่คุณหมอบอกมานะครับก็คือมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือชุด PAPR ที่เห็นผมที่เห็นผมใส่อยู่นะครับเออครับชุดพวกนี้เนี่ยคือชุดที่ใช้ความดันเป็นบวกพอสวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอากาศกัดเข้ามาเพื่อที่ว่าจะทำให้ไม่มีอากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาในหมวกที่เราใส่อยู่เนี่ยซึ่งชุดนี้เนี่ยมันมีไว้ใช้สำหรับถ้าเกิดในกรณีที่เกิดผู้ป่วยหนักนะฮะเช่นผู้ป่วยโควิดหนักเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่ท่อหายใจใช่ไหมฮะท่อหายใจทางปากทางอะไรพวกนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยต้องป้องกันเป็นพิเศษใช้อย่าง N95 ธรรมดาไม่ได้แล้วต้องใช้ PAPR ใส่เข้าไปในห้องเข้าใจนะฮะครับปัญหาก็คือหมวกพวกนี้เนี่ยมันเดิมทีเมืองไทยเนี่ยก็มีอยู่ไม่มากนะครับเพราะปกติเนี่ยเขามีไว้สำหรับเรื่องของโรคแบบวัณโรคอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มีอยู่บ้างนะฮะทั้งประเทศเนี่ยที่คุณหมอบอกผมเนี่ยก็คือมีอยู่ประมาณ40ชุดเท่านั้นเองนะ40ชุดทั่วประเทศเนี่ยแต่พอเกิดฮะพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรพวกเรื่องไข้ติดต่อโรคติดต่อทางทางหายใจวัณโรคไงฮะวัณโรคใช่เพราะว่าจะหายใจติดต่อกันได้อ๋อแต่มันแพงมากมันแพงมากเขาก็มีสต็อกไว้มีชาเอาไว้ใช้ในระดับที่เหมาะสมกับโรควัณโรคในอดีตโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมีผู้ป่วยบางท่านเนี่ยที่อาการที่หนักต้องใส่ท่อช่วยหายเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้หมวกพวกนี้ซึ่งเราก็สต็อกไว้อยู่ประมาณ40เครื่องทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยก็ส่งไปที่บำรุงราษฎร์เนี่ยได้หมดประมาณ20เครื่องที่เหลือก็มีอย่างเครื่อง2เครื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะครับครับปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยปริมาณของเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนป่วยที่มีอาการหนักต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจก็มีมากขึ้นครับมันก็เลยมีความต้องจำเป็นที่ต้องการหมวกอย่างนี้เนี่ยมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาก็เป็นอย่างเราเขาเป็นหนักกว่าเราด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้มาสั่งไอ้หมวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยต่อให้มีเงินก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าใจนะครับถูกต้องเพราะว่าของมันไม่ได้สต็อกไว้เยอะแยะโลกเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโรคโควิดเพราะฉะนั้นเขาก็สต็อกไว้ในระดับธรรมดาพอความต้องการสูงปุ๊บมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทางวชิรพยาบาลเนี่ยคณะแพทย์ศาสตร์คณะวชิรพยาบาลเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยก็ทำสำเร็จนะฮะเขาทำตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ30ชุดมาลองใช้กันในวชิรพยาบาลเอาไปลองใช้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่เขามีเตียงภาคสนาม308เตียงพวกนั้นเขาก็ใช่ที่ธรรมศาสตร์นะครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเป็นห่วงว่าปริมาณของโรคโควิดผู้ป่วยโรคโควิดเนี่ยในต่างจังหวัดจะมีเพิ่มขึ้นแล้วโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีครับถูกโอ้นี่คือปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่นี่คือสิ่งที่คุณสุทธิชัยเชื่อไหมครับผมเขียนโพสต์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมีคนแชร์มีคนกดไลค์กดแชร์ไปประมาณหมื่นหนึ่งนะใช่ปรากฏว่ามีคุณหมอหลังไมค์มาหาผมเนี่ย10กว่าไลค์ครับ10กว่าไลค์อยากได้อย่างนี้อยากขออย่างนี้ครับมีมาต่างจังหวัดทั้งหมดนะฮะมีที่นั่นที่นี่ผมก็ส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วโพสต์ล่าสุดของผมเนี่ยก็ลงให้เลยว่าให้ติดต่อกับทางวชิรพยาบาลโดยตรงวันนี้เนี่ยเขาส่งไปให้3แห่งนะครับก็คือที่ตรังที่เลยที่แพร่ครับวันนี้มีไปรษณีย์ไทยมารับเลยนะฮะมารับเลยครับทีนี้2เครื่อง2หมวกทีนี้เราเมืองไทยทำเองได้ไหมก็นี่ครับนี่แหละคือชุดที่เราทำเองได้แต่เราสามารถจะผลิตได้
มากแค่ไหนยังไงต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรต่างเนี่ยมีคิดแล้วยังว่าอีกสมมติ2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะมีคนป่วยติดเชื้อมากขึ้นอีกนะแล้วความต้องการยิ่งมากขึ้นนะเราจะวิ่งไล่ได้แค่ไหนคือตอนนี้เราทำสองทางทางหนึ่งเนี่ยเราก็สั่งเมืองนอกนะฮะเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราคิดว่าภายในเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งอย่างนี้เนี่ย มันอาจจะติดขัดอาจจะมาไม่ได้ตามสั่งหรืออะไรพวกนี้เพราะตอนนี้ทุกคนก็อยากได้กันหมดอันนั้นคือทางแรกครับทางที่สองก็คือทำเองในยามฉุกเฉินก็คือ2-4อาทิตย์ว่าง่ายๆคือเดือนเมษานี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทใหญ่ๆมาช่วยนะฮะเช่นบริษัทปตท.อย่างเงี้ย GC อย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยเรื่องงบประมาณช่วยเรื่องวัสดุต่างๆซึ่งก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนเมษาเนี่ยเราน่าจะได้สัก300-500เครื่องใช่ซึ่งถ้าเกิดมี300-500เครื่องถือว่าก็โอเคครับเพราะว่าเราใช้เฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นนะครับไม่ใช่ N95 ที่ทุกคนใช้เฉพาะของผู้ป่วยหนักซึ่งตอนนี้ปตท.กับ GC เขาก็ช่วยอยู่ก็เข้าใจว่าจะส่งไปให้บริษัทโทษทีฮะโรงพยาบาลต่างจังหวัดตอนนี้ต่างจังหวัดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะส่งไปให้ได้เรื่อยๆตอนนี้ก็มีคนติดต่อโดยตรงมาที่วชิราพยาบาลหลายท่านแล้วนะครับครับที่จีนมาช่วยมาเนี่ยมีทั้งแอร์อากาศและมีทั้ง PPE กับไอตัวนี้เหมือนกันไหม PAP ไม่เหมือนครับ PPE เป็นชุดใส่ชุดอวกาศสำหรับชุดอวกาศแล้วหมวกถ้าเกิดเป็นหมวกอากาศเนี่ยต้องตัวนี้นะฮะ PAPR ส่วน PPE นี่เป็นชุดแบบสวมแต่ไม่ได้อัดอากาศเข้ามานะครับเพราะฉะนั้น PPE ก็เป็นความต้องการสูงอีกเช่นกันซึ่งทางปตท.กับ GC เนี่ยเขาก็จะพยายามตั้งใจผลิตให้ได้ประมาณ 5,000 ชุดโดยที่ประสานกับวชิราพยาบาลออกแบบโดยวชิราพยาบาลแล้วก็ทำให้ได้ 5,000 ชุดอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ N95 ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามพูดถึง N95 ใช่เอาให้ชัดนะฮะวันนี้ผมก็ถามคุณหมอมาชัดเจนแล้วก็มีท่านอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ด้วยนะครับเราก็เอาชัดเจนคือตอนนี้บางคนยังสับสนกันอยู่เลยไอ้หน้ากากฟ้าอย่างที่พวกเราใส่กันอยู่เนี่ยอันนั้นเมืองไทยผลิตได้เป็นล้านชิ้นนะล้านกว่าชิ้นนะฮะอันนั้นนี่ก็เอามาแบ่งให้บุคลากรการแพทย์อะไรก็ตามที่รัฐบาลเขาแถลงกันไปส่วน N95 เนี่ยปัญหาของ N95 คือโดนสั่งเข้าเกือบหมดเรามีบริษัทที่ผลิตในไทยอยู่หนึ่งบริษัทนะฮะก็คือผลิตให้ญี่ปุ่นวันนี้เขารัฐบาลก็แถลงบอกว่าเราตัดมาได้แสนหนึ่งเขาผลิตได้เท่าไหร่ก็ผลิตได้เยอะเหมือนกันอ่ะก็เดือนแสนหนึ่งนี้ต่อเดือนนะครับเขาผลิตได้ประมาณ600,000กว่าผมก็ถามวันนี้ผมก็ถามอย่างที่คุณผู้ฟังหรือคุณสุทธิชัยก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมตัดมาเยอะๆไม่ได้โรงงานก็อยู่เมืองไทยต่อให้มีสัญญาผลิตตอนนี้มันยามฉุกเฉินสั่งไว้สั่งได้เว้ยก็คือสั่งไม่แต่คำตอนนี้เราได้คำผมได้คำตอบแล้วคุณสุทธิชัยคำตอบคือวัตถุดิบของโรงงานนี้มาจากญี่ปุ่นเอาเหรอเอาวัตถุดิบสั่งมาญี่ปุ่นเพราะมาผลิตในนี้เหรอมาผลิตในไทยแล้วส่งกลับคุณสุทธิชัยก็รู้ดีอยู่วงการธุรกิจโรงงานอย่างนี้เยอะแยะก็คือเอาวัตถุดิบมาแล้วผลิตในประเทศไทยเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปใช่ไหมเพราะว่าใช้แรงงานเราใช้ BOI เราประโยชน์ของเราใช่ถูกแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดไปบังคับเขาบอกว่าเอามาให้หมดเลยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ส่งวัตถุดิบให้เอาไว้เอาไว้คราวนี้ครับเขาไม่ส่งวัตถุดิบให้คราวนี้แสนชิ้นก็ไม่ได้ฮะเพราะไม่มีวัตถุดิบแล้วญี่ปุ่นเขาก็ต้องการอยู่เขาก็เจอศึกหนักอยู่เหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือว่าเราไปบังคับก็ไม่ได้เนื่องจากวัตถุดิบต้องนำเข้าไปจากเขามาเนื้อกลับมาเจรจาต่อรองเราก็ได้ประมาณแสนชิ้นแล้วก็ส่วนที่อื่นเนี่ยเราก็ต้องเอา N95สั่งมาจากที่อื่นซึ่งแน่นอนว่าทั้งโลกนี่ก็ต้องการกันหมดนะฮะสำหรับพวกคุณหมอครับเพราะฉะนั้น N95 เนี่ยทางวันนี้ไปเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันคนสุดที่ใหญ่ในรูปในเฟซผมก็มีในโพสผมก็มีก็คือเขาก็ทำแบบอันนี้มาเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบซิลิโคนใช้เสียบเข้าไปแล้วก็จะมีตัวเฮปปาเป็นฟิลเตอร์เฮปปาเสียบซ่วมเข้าไปแล้วก็ทดลองใช้มีการวัดของคุณหมอนะฮะคุณหมอก็ทำกันหมดในวชิระพยาบาลในโรงพยาบาลวชิระเขาบอกว่าได้ถึงขั้น N99 ด้วยซ้ำเอาเลย99% ดีฮะดีกว่า595ได้ถึงระดับ99แล้วก็ใส่ต่อกัน4ชั่วโมงเนี่ยใส่ทำงานได้คุณพยาบาลยืนยันแน่นอน4ชั่วโมงแล้วสามารถใช้ได้ถึง72ชั่วโมงแล้วค่อยปล่อยเอาฟิลเตอร์ออกแล้วเอาฟิลเตอร์ใหม่มาใส่แทนนะฮะซึ่งฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยมีตามเครื่องช่วยหายใจเรื่องต่างตามโรงพยาบาลก็สต็อกกันอยู่
ครับตอนนี้ทางวชิรพยาบาลเขาก็ตั้งใจเรากับปตท.และอะไรต่างๆเนี่ยก็ตั้งใจผลิต 20,000 ชิ้นครับส่งไปทางโรงพยาบาลต่างๆตอนวันนี้ก็เริ่มส่งแล้ว 2,000 ชิ้นเพราะอันนี้เนี่ยมันใช้ซ้ำได้ด้วยใช้2ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ครับอาจารย์อย่าลืมโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะนี่นะครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดคือเป้าหมายนะฮะเพราะว่าผมเห็นข่าวแล้วก็มีได้ยินมาด้วยตัวเองมีคนติดต่อผมมาว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดขาดแคลนมากแต่ไม่กล้ารายงานว่าขาดแคลนเพราะว่าผอ.หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มีข่าวว่าโรงพยาบาลเองขอบริจาคจากประชาชนขาดแคลนทำให้ภาพลักษณ์ของทางการทางกระทรวงเสียหายหรืออะไรสักอย่างนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นฉะนั้นเขาขาดแคลนจริงๆฉะนั้นถ้าเราสามารถจะมีเครือข่ายส่งข่าวกันได้ว่าตรงไหนขาดยังไงเนี่ยแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วร่วมกับคนอื่นๆทั้งหลายแหล่เนี่ยกระจายไปให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดนะผมว่าจะช่วยได้เยอะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดขาดแคลนเนี่ยส่วนนึงเนี่ยผมว่าช่วยด้วยการบริจาค ก็เป็นส่วนนึงที่ช่วยได้นะฮะอีกส่วนนึงถ้าเกิดจะโรงพยาบาลเล็กๆขาดแคลนจริงๆเนี่ยติดต่อไปที่วชิระพยาบาลนะติดต่อที่วชิระnmu.ac.th เอาใหม่ NMU NMANCY MNU แล้วก็ U ก็ U อ่ะครับโอเค NMU แล้วก็ .ac .ac .th .th นะฮะอ๋อครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเพจของมหาวิทยาลัยนวมินทร์เลยนะครับแล้วก็ติดต่อทางนั้นได้เลยครับติดก็คือ NM คือนวมินทร์นะนวมินทร์ University ACฉะนั้นทุกท่านนะครับโดยเฉพาะหมอต่างจังหวัดที่ดูอยู่นะครับที่ผมได้สนทนาพูดคุยด้วยท่านสายตรงไปเลยครับต่อเข้าไปใน nmu.ac.th แล้วก็แจ้งเลยครับผมเชื่อว่าเราต้องช่วยกันในยามนี้ที่จะมาบอกว่าโอ้ผู้ใหญ่ไม่อยากให้พูดเรื่องขาดแคลนไม่อยากให้บริจาคเอกชนบริจาคมันจะเสียภาพพจน์ของรัฐบาลนี่ไม่ได้แล้วนะเราต้องถือว่านี่ไม่ใช่ครับบอกว่าไม่ใช่บริจาคก็คือบริจาคคือต่อให้รัฐบาลจะมีไม่มีแต่ถ้าเรามีจิตอยากบริจาคเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการบริจาคเป็นสิทธิพื้นฐานครับถูกต้องอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนแล้วครับถูกต้องผมได้ยินเสียงบ่นจากหมอต่างจังหวัดที่ผมก็เห็นใจเพราะว่าเขาก็บ่นกันเองอ่ะแล้วก็คนก็ส่งต่อมาให้ผมบอกว่าเนี่ยผมบอกเอาเลยครับขอไปทางนั้นเขาก็จะพยายามผลิตแล้วยิ่งถ้าเกิดมีความต้องการสูงเขาก็จะไปคุยกับทางบริษัทคุยปตท.คุยอะไรให้เร่งสนับสนุนมันก็จะต่อการเกิดเป็นวงจรการผลิตแบบใหญ่ๆขึ้นมาครับผมก็อยากให้เกิดอย่างนั้นขึ้นดีเลยดีเลยเนี่ยนะตกลงอาจารย์ก็ไปช่วยทางด้านนี้ไม่เกิดจากอะไรอาจารย์ไปสัมพันธ์กับเรื่องนี้ได้ยังไงอาจารย์อยู่เกษตรผมช่วยจริงๆผมไม่อยากบอกคุณที่ใช่ผมเป็นบอร์ดปตท.ด้วยครับเนี่ยเอาไปสอนด้วยไปสอนปตท.ผมช่วยไปเยอะแล้วปตท.เนี่ย300,000บริจาค30,000ลิตรแอลกอฮอล์ให้กระทรวงสาธารณสุขบริจาคชุดกาว90,000ชุดนะครับของทีซีเนี่ยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วก็ผลักดันกันไปเรื่อยๆอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยครับดีมากพูดกันอย่างนี้แล้วกันดีมากดีมากเพราะว่าผมอาจารย์ธรมีเรื่องอะไรของบ้านเมืองต้องช่วยได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆทุกคนโดยเฉพาะคุณที่ใช้ครับเดี๋ยวครับผมตายเหมือนกันนะฮะใช่ๆผมตายได้นะนี่ไม่ใช่เรียกช่วยด้วยจิตกุศลนะครับนี่เรียกว่าช่วยเพื่อตัวเองนะครับคุณที่บริจาคกันอยู่นี่เราช่วยตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่จิตสาธารณะกันอย่างเดียวนะครับเราอยู่ประเทศนี้นะครับไม่ช่วยคุณหมอประเทศนี้จะให้ไปช่วยใครครับถูกต้องมันต้องช่วยหมอเพราะว่าช่วยหมอคือช่วยเรานะพูดง่ายๆใช่ฮะก็ถ้าเกิดเราป่วยเราก็อยากให้คุณหมอก็มีเครื่องมือดีๆแล้วถ้าเกิดไปช่วยก็ตอนนี้จะได้ทำยังไงคิดง่ายๆอาจารย์ครับใช่นี่ดูภาพรวมวันก่อนเห็นอาจารย์ธรเขียนเกี่ยวกับภาพรวมจำนวนคนติดเชื้อทั่วโลกแล้วก็มาประเมินของเราเองเนี่ยคิดว่าจุดนี้มันถึงจุดที่เราควรจะคิดอะไรที่ทำอะไรเข้มข้นกว่านี้ล็อกดาวน์มากน้อยแค่ไหนได้ยังคือภาพรวมต้องบอกคุณนิสสุทธิชัยว่าผมนั่งดูมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะแล้วก็เขียนลงเฟซเป็นประจำอัปเดตเป็นประจำครับคือภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้พีคละนะเข้าใกล้ละเริ่มใกล้ละใช่ปัญหาของมันก็คือมันจะลากยาวแค่ไหน
อย่างจีนมันเป็นอย่างนี้คุณสุทธิชัยก็คงทราบขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงเร็วแต่อย่างอิตาลีเนี่ยมันพอมันมาเสร็จแล้วมันยิงยาวเหมือนมันไม่ลงมันลงช้ามากมันลงช้ามากมันพีคมันกว้างเอาไว้ง่ายๆมันกว้างเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วพอครั้งนี้มีอเมริกาตามมาอีกแล้วก็จะมีเริ่มมีประเทศอื่นๆตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะระยะเวลามันก็จะยืดยาวพอสมควรคำถามว่าล็อกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆของเราเนี่ยก็ล็อกเกือบหมดแล้วนะก็คือต่างชาติที่เขามาเที่ยวเนี่ยคงไม่มีทางแล้วนะขณะที่เหลือก็คือคนไทยกลับมาอากาศเราก็ล็อกระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องล็อกพื้นที่ใช่ไหมฮะล็อกในพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีการล็อกในพื้นที่ยังภูเก็ตเนี่ยเมื่อคืนก็ดูอยู่นะฮะภูเก็ตได้เขียนว่าเขาปิดนะปัตตานียะลานราธิวาสตอนนี้ก็ใช่ครับใช่ครับเขาก็คือจะล็อกเป็นพื้นที่ซึ่งแน่นอนอย่างเมืองไทยเนี่ยคุณสุทธิชัยก็ทราบดีว่าพอมีใครทำอีกคนก็จะทำตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงมันเป็นปกติอยู่แล้วพื้นที่เสี่ยงมันก็จะมีเรื่อยๆแต่ข้อดีของเราอย่างผมอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณสุทธิชัยก็อยู่กรุงเทพใช่คือเราก็ดูบทเรียนจากภูเก็ตได้อืมอืมว่าอย่างสามจังหวัดชายแดนก็แบบนึงฮะภูเก็ตก็แบบนึงเราก็ดูบทเรียนว่าพอเขาทำกันปุ๊บที่ภูเก็ตเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างกรุงเทพถ้าเกิดจะล็อกเนี่ยจะล็อกกันแบบว่ากรุงเทพรวมปริมณฑลหรือกรุงเทพเฉยๆถ้าเกิดกรุงเทพเฉยๆนี่ก็คิดหนักนะเนี่ยไม่ต้องปริมณฑลนะเพราะว่าเอาไม่เฉยไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะมันเล็ดรอบมันมีจุดรั่วหลายเยอะมากใช่เพราะงั้นมันก็ต้องกรุงเทพและปริมณฑลล็อกหมดใช่ไหมฮะพอล็อกหมดเนี่ยต้องทำอีกอันนึงที่ผมคิดว่าคนไทยอาจจะเข้าใจผิดกันพอสมควรนะฮะก็คือล็อกแล้วคิดว่า14วันจบไม่จบผมก็ว่าไม่จบหรือใหญ่ว่าจบไหมไม่จบเราตาคุณวิชัยก็ตาอยู่ตลอดอิตาลีเนี่ยล็อกได้แต่วันไหนเนี่ยโอ้ล็อกอิตาลีล็อกตั้งแต่ต้นเก้ามีนาแต่ก็มีนาใช่ต้นมีนาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ถึงตอนนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าวันนี้วันที่31แล้วไอ้30แล้วไง3030แล้วไง30เดือนเกือบเดือนไม่อยู่เพราะว่า3อาทิตย์เพราะว่าหมออธิบายผมฟังอย่างนี้ว่าคือมันเวลามันตัวระยะฟักตัวมัน14วันถึง21วันใช่ไหมฉะนั้นคุณล็อกวันนี้เนี่ยคุณอย่าลืมว่าโน่นน่ะไอ้ที่ติดเชื้อมา20วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่งจะปรากฏทีละวันทีละคนทีละคนฉะนั้นมันไม่ทันคุณล็อกช้าไปช้าไปก็คือไอ้ตรงช้าไปเนี่ยผมว่ามันคงนานใช่และไอ้สำคัญอีกงานหนึ่งเนี่ยไอ้ล็อกเนี่ยโอเคแต่ไอ้เปิดล็อกเนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าเราจะเปิดล็อกเนี่ยเราจะเปิดกันยังไงครับใครจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเปิดล็อกได้ละคือเปิดล็อกเนี่ยครับหมายความว่าอย่างจีนตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มสัญจรในเมืองได้ละเพียงแต่ว่านอกเมืองเขานอกประเทศเขาก็ไม่ยอมมีจีนอยู่ชาติเดียวชาติอื่นผมก็ยังไม่เห็นเขาเปิดล็อกกันมากมายนะฮะยังเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจีนนอกจากอู่ฮั่นนอกจากอู่ฮั่นที่เพิ่งเปิดวันนี้เองนะครับใช่เพิ่งเปิดวันนี้เองนะของอู่ฮั่นเนี่ยใช่ครับแล้วก็อย่างประเทศอื่นเนี่ยยังไม่มีใครเปิดเลยนะฮะยังก็คือก็กดกันอยู่คล้ายๆกับว่าอย่างไต้หวันเนี่ยบอกว่าไต้หวันคนน้อยมากใช่ไหมเป็นโมเดลที่ดีมากคนน้อยมากใช่แต่เขาก็ปิดประเทศไปเรื่อยๆถูกต้องผมมีรูปจากอู่ฮั่นให้ดูนะรูปจากอู่ฮั่นวันนี้เขาเปิดไอ้รถไฟใต้ดินให้เริ่มทยอยให้ใช้ได้ละเนี่ยจะเห็นว่าเขาต้องเจ็บถึงจะจบเช่นอย่างที่เขาบอกก็คือว่าเขาแรงแล้วก็เขาทยอยแต่เขายังไม่ไว้ใจทีเดียวนะอาจารย์ธรเขายังห้ามต่างชาติเข้านะแล้วเขาใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ยังระวังอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผมนะถ้าเกิดจะล็อกเนี่ยก็คือเราต้องมีแพ็กเกจเตรียมพร้อมอ่ะเพราะว่าไอ้ที่ล็อกเนี่ยคนเดือดร้อนแน่นอนนะคนต้องมีคือถ้าเกิดจะล็อกเนี่ยก็ต้องออกแพ็กเกจมาพร้อมๆกับล็อกแพ็กเกจต้องอัพมากกว่า 5,000 เนี่ยจะทำอะไรผมก็ไม่ทราบเป็นว่าต้องทำต่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาให้ทุกคนเข้าใจว่าล็อกผลนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่14หรือ21วันจบหรือเดือนนึงจบ มันอาจจะนานกว่านั้นถูกต้องถูกต้องตราบใดที่ยังไม่มีประเทศใดเปิดประเทศเราก็ยังเปิดไม่ได้ใช่เราก็ยังเปิดไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ผมมองเห็นแววอยู่เนี่ยจะเปิดประเทศผมกลับมองนะอาจารย์ผมกลับมองว่ายาวเช่นอเมริกายุโรปเพิ่งจะพีคยังขึ้นไปเลยยังไต่อยู่ทุกวันเลยยังไม่ถึงพีคยังไม่ถึงพีคเลยนะเอาใกล้ๆบ้านเรามาเลเซียสิงคโปร์ก็ไม่นะยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดยังไม่เปิดก็คือ
คือผมไม่คิดว่าในเดือนเมษาเดือนจะมีใครกล้าเปิดอ่ะไม่เออเอางี้ดีกว่าไม่แล้วเดือนเมื่อพฤษภาคมมิถุนาผมยังไม่มั่นใจเลยเอาว่า3เดือนน่ะอ้าวเอาว่ายังสั้นที่สุดนะผมว่า3เดือนใช่ผมเห็นด้วย3เดือนนะฮะอย่างต่ำซึ่งตอนนี้เราก็บอกไม่ได้ว่ามันนานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดเราจะล็อกเราก็อาจจะต้องเริ่มคิดว่าจะล็อกกันยังไงล่ะแต่ต้องวางแผนให้ดีๆไม่ใช่การประชุมกันหนเดียวแล้วล็อกเลยอย่างนั้นเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่ามันเดือดร้อนแล้วคนก็ใครมุกไปมุกมายิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีดูให้ดีว่าจะทำมีท่าไหนจะสนับสนุนคนยังไงคนที่เขาข้ามจังหวัดมาทำงานกลับเนี่ยเขาจะทำยังไงอะไรคือเตรียมการไว้ให้เรียบร้อยแต่ก็ถึงผมถึงบอกว่าภูเก็ตใจกล้ามากที่ไปก่อนแล้วตอนนี้ภูเก็ตวันนี้เนี่ยก็มีอย่างผู้ว่าออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำงานมีที่อยู่ได้นี่อ้าวอนุญาตแบบนี้อย่างนี้ไม่อนุญาตเราก็เอาโมเดลนั้นมาถอดแล้วก็เอามาใช้กับที่อื่นเช่นกรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็ถ้าเกิดจะใช้โมเดลก็เอาให้มันรอบครอบนิดนึงเพราะว่าขนาดภูเก็ตนี่ไม่กี่แสนคนยังวุ่นวายขนาดนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่รวมกันกี่ล้านเข้าใจนะฮะแล้วก็ล็อกนี่ต้องผมอ่านแล้วก็ยังคิดถึงว่าเออเมืองไทยนี่มันก็แปลกผู้ว่าบอกจะปิดเกาะล้อมปิดเกาะแล้วก็คือการเดินทางเข้าออกจากเกาะเนี่ยจะไม่ให้ละทางน้ำทางบกทางอากาศด้วยพอพูดถึงทางอากาศเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณจะหยุดการบินอากาศคุณต้องขออนุญาตจากกรมการบินพลเรือนอย่างน้อย1อาทิตย์ล่วงหน้าแล้วตอนนี้ยังปิดไม่ได้ไม่ได้วันที่10ไงได้แล้วนะจะเริ่มบินวันที่10ได้แล้วนะ10 เมษายนแล้วประกาศแล้วก็10 เมษายนใช่ไหมแต่ตอนที่ผู้ว่าคิดเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีกฎนี้เพิ่งจะรู้ตอนหลังจากจะประกาศหรือประกาศแล้วกรมการบินพลเรือนบอกไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันมีกฎนะครับนี่คืออันนั้นเองเนี่ยพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยก็ไม่สามารถโอเวอร์รูผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไปกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยพออำนาจฉุกเฉินยังไม่สามารถโอเวอร์รูไอ้กฎนี้ได้แต่ว่านี่คืออย่างที่อาจารย์ทอนบอกต้องวางแผนให้ดีนะครับสมมติเราจะล็อกดาวน์กรุงเทพจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณปุณณชัยคิดว่าเรามีถนนแค่กรุงเทพกี่ถนนโอ้โหมันเราไม่ใช่ภูเก็ตนะภูเก็ตมันเป็นเกาะเขามีทางเข้าเขาด่านน่าจะได้จากชายที่ด่านเดียวเนี่ยเขากันได้เกือบหมดใช่แต่กรุงเทพเนี่ยถนนที่ถนนเข้าเนี่ยมันมีกี่สายแล้วถ้าเทียบกับจีนนะอู่ฮั่นเนี่ยยังถือว่าเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่ประชากรสัก10 ล้านคนแล้วเขาล็อกได้นะแต่ว่าเขาไม่สามารถล็อกปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ได้ด้วยเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกับกรุงเทพเลยนะที่ทางเข้าออกมันเยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องคิดแผนต้องรอบครอบครบทุกมิตินะคือถ้าจะทำเนี่ยต้องคือทำไม่ว่าแต่ทำเรื่องดีอู่ฮั่นเนี่ยมันเมืองใหม่คุณลิชัยเพราะฉะนั้นมันเข้าทางถนนคุณลิชัยก็รู้เคยไปเมืองจีนมาหลายหนแล้วถนนใหญ่เข้าถนนลอยฟ้าเข้ามอเตอร์เวย์เข้าไอ้ถนนเล็กน้อยเนี่ยมันอยู่ในเมืองใช่แต่ไอ้จากกรุงเทพเนี่ยมันเมืองขยายมันลามออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถนนสอกโอ้โหอย่างแรกสุดก่อนจะล็อกเนี่ยไปนั่งนับถนนก่อนดีกว่าว่าเออถูกต้องใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดล็อกเสร็จแล้วยังมีรูลอดเข้ามาเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยเดือดร้อนหนักก็ไปใหญ่เพราะโดนด่าแน่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันต้องเป็นการประชุมร่วมกันทั้งกรุงเทพทั้งผู้ว่าปริมณฑลทั้งหมดแล้วก็นั่งคุยกันให้ชัดๆรวมทั้งเอกชนด้วยนะเอกชนด้วยนะเพราะว่าอู่ฮั่นเนี่ยเป็นบทเรียนอันนึงว่าถ้าคุณล็อกดาวน์ทั้งเมืองห้ามคนออกนอกบ้านอาหารการกินส่งยังไงเดินทางการเดินทางไปมาเรื่องสมมติออกมาไปหาหมอโรงพยาบาลไปซื้อยาแต่ว่าอู่ฮั่นนี่เขาเฮี้ยบมากเลยนะอาหารนี่เขาไม่ให้คนออกมาซื้อนะเขาบอกว่าทุกคนอยู่ในบ้านแล้วจะจัดระบบส่งอาหารมาที่ปากซอยคุณแบ่งเป็นชุมชนเขาบอกเป็นหมื่นจุดแต่ละจุดเนี่ยจะมีอาหารมาส่งตรงจุดนี้แล้วก็มีหัวหน้าหน่วยนั้นหัวหน้าชุมชนนั้นเป็นคนเอาอาหารไปแจกจ่ายคนจะได้ไม่ออกมาต่างคนต่างจะมาเอาอาหารตัวเองดังนั้นตรงนี้อาศัยความสามารถในการบริหารอย่างเข้มข้นมากๆเลยใช่คุณตุลิชาผมอยากบอกนิดหนึ่งนะฮะคือเมืองจีนเนี่ยมันมีหลายเมืองเข้าใจนะฮะล็อกอู่ฮั่นเนี่ยแต่สำนักงานอื่นๆของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ที่เซินเจิ้นที่อื่นๆมันก็ยังแชร์กันได้เข้าใจไหมอู่ฮั่นปิดปักกิ่งก็ยังไปได้เซี่ยงไฮ้ก็ยังทำงานอยู่ได้แต่ของเราเนี่ยมันรวมศูนย์นะฮะคุณสุทธิชัยนี่ไงมันอยู่ที่นี่หมดกรุงเทพหรือใช่ถ้าเกิดล็อกดาวน์กรุงเทพห้ามทำงานเนี่ยครับ
ไอ้โรงงานที่ระยองยังเดินได้อยู่หรือเปล่าในเมื่อตัวหลักที่กรุงเทพโรงงานที่นู่นดีไม่ดีล็อกไปล็อกมาจะไม่มีอาหารกินเพราะว่าโรงงานมันดาวหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะล็อกกันจริงๆถึงขั้นห้ามออกจากบ้านห้ามทำงานเนี่ย คุยกันให้เรียบร้อยก่อนจะให้เขาย้ายศูนย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนหรือจะทำอีท่าไหนหรือจะ work at home ออนไลน์เอาให้มันระบบที่มันชัวร์ไม่งั้นมันจะเดือดร้อนกับโรงงานที่ต่อให้มาอยู่ในกรุงเทพมันก็จะเดือดร้อนเพราะว่าของเรามันรวมศูนย์เอาอู่ฮั่นมาเทียบไม่ค่อยได้เพราะอู่ฮั่นเนี่ยมันมีเมืองอื่นอีกเทียบเลยของเมืองจีนเนี่ยมันจะสามารถแคลรี่ออนของเรานี่ถ้าเกิดล็อกเราแล้วบอกให้แคเชียงใหม่มาแค่รีออนลงงานที่ระยองอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ล็อกนะฮะหมายความว่าจะล็อกก็ต้องวางแผนเอาตัวชัวร์ว่ากลไกมันเทียบยังเดินต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าดร.ธรก็คุยกับหมอมาจำนวนไม่น้อยถ้าถามหมอวันนี้หมออยากให้ล็อกหมอกลัวว่ามันจะเลยจุดที่หมอเรียกจุดหักเหจุดโกลเด้นพีเรียดเนี่ยถ้าเราไม่จัดการให้มันเข้มข้นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปเหมือนอิตาลีแต่ถ้าเราเอาจริงเราล็อกเอาไว้มันอาจจะเบนออกไปเหมือนกับจีนเหมือนกับสิงคโปร์หรือไม่ฉะนั้นถ้าถามหมอเนี่ยแล้วก็เหตุผลก็ชัดเจนว่าจำนวนเตียงเราบุคลากรเราอุปไอเตียงโรงพยาบาลหมอพยาบาลเนี่ยถึงจุดนึงจะรับไม่ไหวถ้าปล่อยไปอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยคือคุณตุติชัยเรามองแบบเป็นกลางๆนะฮะครับอย่างแรกคือคุณหมอที่ไหนคุณหมอก็ต้องอยากให้ล็อกอยู่แล้วคุณหมอทำงานโรคระบาดความสำเร็จของคุณหมอก็คือทำให้คนติดเชื้อน้อยที่สุดอันนั้นแง่อยู่แล้วนะฮะซึ่งการนั้นก็แน่นอนว่าเราก็ต้องอยากให้อย่างนั้นแต่ในมุมมองนึงเนี่ยภาคธุรกิจเขาก็บอกว่าถ้าเกิดล็อกแล้วมันเกิดปัญหาต้องปิดโรงงานต้องสะดุดตรงนู้นอุปกรณ์ก็ไม่มีหรืออะไรไม่มีมันก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใจเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ต้องสนับสนุนคุณหมอแต่เรามองไปข้างหน้าว่าอีก7วัน14วันถ้าเกิดเราจะล็อกดาวน์กรุงเทพฯปริมณฑลถึงขั้นห้ามคนออกมาทำงานเนี่ยเราพร้อมไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ควรจะเป็นการประชุมโดยที่ส่งสัญญาณไปทางภาคธุรกิจต่างๆว่าภาคธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเราคุณจะไม่สามารถออกมาจากมาทำงานในกรุงเทพฯแล้วเนี่ยคุณจะทำให้โรงงานคุณหรือจะทำให้อะไรต่างๆกิจการของคุณเนี่ยยังเดินต่อได้เนี่ยหรือฟาร์มไข่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเดินต่อได้เนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าเกิดเราสามารถทำได้ก้างสัก 80% ครับก็โอเคผมก็มาลองแต่ถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้ทุกอย่างต้องประสานงานให้ CEO เซ็นน่ะ CEO ไม่เซ็นก็ทำงานไม่ได้คือระบบเนี่ยคือต้องเข้าใจระบบของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแค่เอาประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยรอไปเดือนกว่ากว่าจะปรับกันได้กว่าจะประชุมได้ไม่ได้อะไรอย่าว่าจะไอ้รันบริษัททั้งอันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าต้องส่งสัญญาณไปแล้วให้กับภาคธุรกิจทั้งหมดว่าถ้าล็อกดาวน์กรุงเทพคนไม่มาทำงานคุณบริษัทห้างร้านโรงงานที่อยู่ข้างนอกกรุงเทพที่ไม่เกี่ยวเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้โอเคอย่างนั้นใช่ใช่แล้วอย่างมหาวิทยาลัยนี่ตั้งรับได้ยังถ้าสมมติล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยเกษตรผมเราล็อกอยู่แล้วครับเราไม่ได้ทำงานแล้วครับผมเวิร์กแอนด์โฮมมา2อาทิตย์แล้วครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปิดเทอมแล้วผมเอางี้ดีกว่าเทอมนี้ผมไม่ห่วงแล้วครับเทอมนี้ผมสอบออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วสอบเทอมหน้าเป็นรุ่นใหญ่ครับซัมเมอร์เทอมหน้าฝึกงานโดนเรียงไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการไว้คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับผมว่าผลนี้เนี่ยพอเราเริ่มรอดเมื่อไหร่เปิดประเทศกันเมื่อไหร่เนี่ยรเราปรับมหาลัยให้มันเป็นแบบออสไตรเลียผมก็เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยนะไปเลยโอเคไหมล่ะประสบการณ์อะประสบการณ์สองอาทิตย์ที่อาจารย์สอนออนไลน์แล้วเป็นยังไงอะโอเคไหมนักศึกษาชอบไหมอาจารย์คือสอนในห้องก็ไม่ค่อยเห็นจะเรียนกันอยู่เลยนะฮะเรียนเด็กเด็กดีเด็กดีคือจริงๆเนี่ยระบบต่างๆที่เราใช้โปรแกรมซูมเรื่องอะไรต่างๆที่ใช้มันก็โอเคเพียงแต่ว่ามันยังไม่โอเคถึงขีดสุดแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกคนพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะมันโดนความจำเป็นบังคับแต่ก่อนนี่เราเรื่อยๆมาเรียงๆก็ทำไปเรื่อยๆคนก็คือคนไทยไม่กล้าเปลี่ยนคุณสุทธิชัยมันเป็นเรื่องของเป็นลักษณะของคนไทยอยู่แล้วว่าเราชอบเรื่อยๆความมั่นคงว่าเรามี 5G 4G อะไรเข้ามาแล้วก็ฟังหูไว้หูกว่าจะเปลี่ยน G นึงก็กระดักกระแดกกระแดกจนพอไวรัสมานี่แหละนี่แหละคือจุดเปลี่ยน
ถ้าเกิดเราถามว่านี่ไหนคือจุดลิสต์ลิสต์รับนี่แหละนี่แหละเนี่ยลิสต์ลิสต์รับของแท้แล้วใช่เพราะว่าโดนบังคับให้เปลี่ยนเพราะบังคับให้เปลี่ยนคนไทยคนไทยก็เก่งอย่างนึงเมื่อไหร่ที่เราโดนบังคับเนี่ยเราจะทำเราจะปรับตัวเก่งมากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเกิดเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราเดินกระไดขึ้นไปถึงขั้นนี้เนี่ยพอผ่านไวรัสเสร็จเราจะเดินกลับมาอนาล็อกเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมก็ว่ามันควรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราควรจะเอาโลกออนไลน์เรื่องต่างๆมาใช้แล้วมันก็จะช่วยประหยัดงบประหยัดอะไรต่างๆลดมลภาวะคนกำลังเดินทางมากโลกที่อากาศฟ้าใสอากาศใช่เพราะเราจะบอกอาจารย์ว่านี่นะเขาปิดเกาะกันกันหมดแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์ต้องดีใจมากเลยตอนเนี้ยเปาะเมื่อก่อนวันนี้มีชลบุรีอ่ะวันนี้มีคลิปใช่ไหมวันนี้มีคลิปแต่ยังไม่ได้แชร์เพราะพอดีแชร์เรื่องหน้ากากผมแชร์บ่อยไม่ได้ผมค่อยๆแชร์มีคลิปตัวหน้าคุณผู้ชมที่ใครไปวิ่งตัวหน้านะฮะตัวหน้าวิ่งอยู่ที่หาดครับภูเก็ตเออเหรอภูเก็ตแชร์กันเป็นภูเก็ตเพียบเลยไปกลิ้งบนทรายแทนแล้วหาดภูเก็ตหาดในหาดอะไรเงี้ยไม่มีมนุษย์เลยแต่หน้าคือไปหน้ากลับมาเกิดมาไม่เคยมีหน้าวิ่งตักแล้ววิ่งอยู่บนทรายเห็นไหมไม่มีคนเลยมันก็ปิดหาดหมดแล้วเห็นไหมวิกฤตโควิดมันก็มีข้อดีของมัน PM 2.5 ก็หายไปเลยเนี่ยใช่แล้วก็การซื้อกระจกก็ลดเพียบเลยคือไม่ต้องบังคับแล้วค่ะที่รถแล้วปาร์ตี้สกรีนเน้นมีเต็มสบายเลยเพราะว่าเฉพาะรถกรุงเทพเนี่ยรถส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้ฟังข่าวอยู่หายไปตั้ง 40% ถูกต้องใช่หายไปสี่เพราะงั้นการซื้อกระจกก็หายไปเกือบหมดเลยเพราะงั้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้นะฮะสำหรับสิ่งแวดล้อมสำหรับโลกอาจจะเตือนเราโลกอาจให้บทเรียนเราด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมนุษย์คุณไม่ต้องขับรถไปทำงานหรอกคุณอยู่บ้านแล้วคุณก็สามารถทำงานได้ทุกอย่างก็ไปได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้คราวนี้เนี่ยเราก็จะเอาเครื่องออนไลน์เครื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย work at home เนี่ยเอามาช่วยในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนลดมลภาวะลดได้เยียบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดโมเดลนี้ถูกไปศึกษาเนี่ยประเทศไทยจะสะอาดขึ้นอีกเยอะ PM 2.5 ที่เคยเป็นปัญหาก็อาจจะหมดไปใช่วิกฤตนี้คือโอกาสมากมายหลายอย่างเลยนะที่อาจารย์พูดถึงการปรับตัวการช่วยคิดให้มันเป็นโอกาสหน่อยนะครับใช่ใช่ใช่คิดให้เป็นโอกาสผมกลัวเดี๋ยวจะลืมกันหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี่นะช่วยกันคิดคนที่ไปว่างๆไม่มีอะไรคิดตอนนี้งานสต็อปเกือบหมดแล้วไปช่วยกันมาประชุมออนไลน์ว่าเฮ้ยเราจะเอาวิธี work at home มาเท่าไหร่รัฐบาลอาจจะออกกฎไปในหลังโควิดเลยบอกไปเลยว่าหน่วยงานภาครัฐ work at home ได้ 20% นะอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ work เกิน 20% อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ลดมลภาวะในสัตว์บางบริษัทเนี่ยคุณสุรชัยเชื่อไหมอย่างปตท.เนี่ยเขาโชว์เข้ามาตอนนี้มีคนทำงานอยู่ที่ตึกที่ของปตท.ในตึกใหญ่นะสำนักงานไม่รวมพวกโรงงานพวกปั๊มนะตึกใหญ่เนี่ยมีอยู่ 8% แค่ 8% เองเหรอ 8% work at home ที่เหลือ work at home หมดถูกต้องเลยใช่ก็เพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันผมว่าเราช่วยกันได้บางบริษัทที่ยัง work at home work เยอะๆเนี่ยไปเยอะๆก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆผมฟังว่าเขาต้องการ 90% น่ะ 90 เลยใช่มั้ยอ๋อใช่ 90. ตอนนี้เราลดได้ 40% นะลดบนถนนใช่ไอ้ที่ต้องการคือ 90% ใช่ลดบนถนนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาที่บริษัทถ้าที่ห้างร้านอะไรที่มันลดกันได้ก็พยายามใช้เทคโนโลยีช่วยกันผมว่าช่วยได้เยอะแล้วมันประหยัดเวลามันประหยัดพลังงานนะแล้วถ้าไม่มีการต้องเดินทางบ้างหมายเวลาที่มีเหลือเนี่ยจะทำอะไรเป็นประโยชน์เยอะเลยนะอย่างอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ช่วงนี้ถ้า work at home work from home เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมเยอะไม่ต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ไปประชุมชนนี่เนี่ยเวลานี่ประหยัดไปเยอะไหมคุณสุทธิชัยรู้สึกเหมือนผมไหมครับรู้สึกว่าในรอบหลายปีเนี่ยเราสัมผัสกับคำว่าเวลาใช่เวลาคุณเชื่อไหมผมไม่เคยนั่งมองฟ้าดองใบไม้พริ้วตั้งแต่ผมเรียนม.6ตอนผมเบื่อม.5 ม.6 เรียนหนังสือเบื่อโลกเว้ยมองไปนอนดูท้องฟ้าบอลต้นเมฆไอ้หลังจากนั้นที่ผมแทบจะไม่ได้มองเลยนะไอ้ท้องฟ้าต้นเมฆรู้สึกว่าใบไม้มันกระดิกได้ยังไงอ่ะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเวลามันมีค่ามีความหมายกับเรามากดูฟ้าดูใบไม้ดูเวลาค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆผมว่าจริงๆเนี่ยบางทีมันก็สอนนะฮะบางทีก็ช่วยชีวิตเราให้รีทิงค์ให้รู้สึกว่าคามดาวรีทิงค์ไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรสุดท้ายมันก็ทุกอย่างมันก็จะให้อยู่คู่กับธรรมชาติให้มันมากขึ้นใช้เวลาให้มันมากขึ้นใช้
หาความหมายของชีวิตให้มันมากขึ้นอย่ามันเร่งมากเร่งคือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เร่งกันทำเงินหาเงินทำงานสร้างผลิตขายขายขายสุดท้ายตอนจบมันก็บล็อกเอฟหมดเออใช่แล้วมันอยู่ดีๆมันก็เปาะหมดอยู่ดีๆถ้าเจอโควิด1ก็อาจจะตายไปเลยก็ได้ตายอย่างเร็วก่อนที่คาดก็ได้ที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะถึงเราไม่ตายไอ้งานเราก็ตายไอ้งานจะติดงานหมดเพราะฉะนั้นพอมันรีสตาร์ทไหนเนี่ยก็สโลว์ให้เวลากับอย่างอื่นบ้างเออใช่อะไรอย่างอื่นบ้างดูหน้าลูกเมียบ้างใช่เด็กเมียเบื่อมากเลยถูกต้องมันรีเซ็ตชีวิตจัดระเบียบสังคมใหม่ได้เลยนะโอกาสจังหวะนี้นะใช่แล้วมันเป็นการจัดระเบียบพร้อมกันไงปกติมันดูทีละคนอันนี้ดูพร้อมกันนะฮะผมเชื่อว่าเราควรจะทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะเยี่ยมเลยขอบคุณมากอาจารย์ธรแล้วยังไงอัปเดตกันนะครับมีอะไรผมชวนกลับมาคุยกันอีกขอบคุณมากครับคืนนี้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud